รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสพี่บอยคะเดี๋ยวพี่บอยเอาผักแป๊บนึงใครโทรมาพี่บอยทำงานอยู่ค่ะแค่นี้นะคะจะทำแบบนี้กับบอยนั้นได้แต่บอยนี้ไม่ควรนะคะเราทำยังไงรวบหัวเราก็เลยตั้มเขาเนี่ยคือสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเต็มปากเต็มคำวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณแม่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยคุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดวันนี้ฉันพาเธอมาแดดรำไรรำไรฉันกลัวเธอร้อนเหมือนกันนะฉันว่าแต่ถ้าเป็นเพื่อสุขภาพแม่ยอมใช่เพราะว่าผู้หญิงท้องอะฮิปโปไม่เคยท้องแม่เคยท้องอันนี้ไม่ได้ท้องเหรอเนี่ยแม่หนูอุ้มอยู่ไม่เอาน่ะนี่ท้องจริงจริงและผู้หญิงผู้ชายอะผู้ชายค่ะว่าฉันจะพาชมพู่มาทานผักอ๋ออ๋อนี่นี่นี่วันอาทิตย์นี้เขามีชื่อว่า Belief Farm โอ้ผักนี่ก็ดูสวยนะดีนะจ๊ะโอ้ยตายสุดอย่างนี้ยังกินไม่ได้ต้นยังเล็กโอ้นี่นี่หนูว่ามันต้องโตอ้าวนี่ไงมาแล้วคุณบอยสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะบอยบอยว้ายชื่อเหมือนผัวอ่ะผัวพี่ก็ชื่อบอยเหรอใช่เองคนละบอยค่ะคนละบอยนะคะบอยบอยของเธอน่าจะจำไม่น่าพลาดนะกลางวันแสกๆหลงขนาดนี้พาเราไปเดินดูผักแปลงที่กินได้ก่อนดีไหมเออไปตรงไหนฉันว่าเทปนี้ออกนะชมพู่เธอมีปัญหากับสามีเธอแน่เลยไม่มีจะบอกเลยว่าทุกวันที่สามีชินมากขอโทษนะคะผักมันมีหลายสีเหลือเกินเดี๋ยวไม่เข้าใจค่ะตัวนี้ชื่อ red oak ครับ red oak ล่ะ yellow oak ล่ะไม่มีแม่อ๋อไม่มีอ้าวก็แหมก็เราใส่เหลืองอะเนาะเราก็ต้อง yellow บ้างอะไรบ้างเอ๊ะเราไม่ต้องใช้ดินเหรอคะไม่อยู่ในดินแล้วครับ เราลัดวงจรขึ้นมาเพราะว่าในดินเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนตายแล้วพู่อ้าวลากออกมาเลยดึงอย่างนี้เลยตายแล้วเราจับกลับเข้าไปยังไงล่ะโทรสงสารพู่จับซินิ่มจังเลยอ่ะนิ่มกว่าหน้าน้องอีกอ่ะไปจับผักจับผักอ๋อนิ่มนิ่มจังเลยอ่ะบอยคะบอกคุณชมพู่หน่อยสิเขาท้องเขาควรกินผักเยอะๆผักมันมีกี่ชนิดคะผักอะไรบ้างมีผักคอสนะครับผักคอสครับต่อมาตัวนี้บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดเป็นยังไงอ๋อเขารู้จักใช่ไหมบัตเตอร์เฮดเป็นหัวเนยไงอ๋อบัตเตอร์เฮดหัวเนยแผงนี้เราควรปลูกต้นแบบเดียวกันหรือปลูกหลายๆเมล็ดได้ตอนเขาเป็นต้นเล็กๆเนี่ยเราจะแทบแยกไม่ออกอ๋อมันจะสับสนนี่ไงตอนเล็กๆเวลาปลูกเวลาเลี้ยงดูไม่ได้จับแยกมันเลยสับสนนี่ไงฉันว่าแล้วไม่น่าทักเขาเราอะเราไม่น่าทักคนอื่นต้นเราขายไหมเวลาเราขายเท่าไหร่คะผมขายอยู่ที่ขีดละ12บาทขีดละ12บาทมาจิบมาเลือกเอาเลยแถวนี้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นรังสิตคลอง3รังสิตคลอง3คุณมีดีลิเวอรี่ป่ะมีผ่านไลน์แมนครับผ่านไลน์แมนด้วยมันขี่มาถ้าสมมติยกโทรศัพท์แล้วบอกมารับรับที่ Belief Belief Farm มีไลน์มั้ยมีไลน์มั้ยไลน์ส่วนตัวเออใช่เดี๋ยวๆๆเผื่อจะสนใจทำฟาร์มแบบนี้ในอนาคตสุขภาพกำลังมาไลน์แมนเหมือนกันไลน์แมนเหมือนกันนี่ๆไลน์เหมือนกันเริ่มไลน์ละเฮ้ยไม่ใช่นะท้องไลน์พี่ไม่เกี่ยวโอ้ทาครีมไม่ทันพี่บอยคะเดี๋ยวพี่บอยเอาผักแป๊บนึงใครโทรมาพี่บอยทำงานอยู่ค่ะแค่นี้นะคะคนละบอยค่ะอาจจะทำแบบนี้กับบอยนั้นได้แต่บอยนี้ไม่ควรนะคะพี่บอยไปทำกับข้าวดีกว่าเอาผักไปเถอะค่ะเดี๋ยวป่านนี้แย่แล้วค่ะลูกค้าโทรมาสั่งผักยายชมพู่วีนเขาหนีไปแล้วลูกค้าเนี่ยที่รู้ว่ามีลูกดีใจไหมดีใจใช่ไหมดีใจที่มีลูกด้วยดีใจที่อันนี้อร่อยด้วยดีใจหลายอย่างเหรอเออผู้อุ้ยผู้พี่ผู้ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิไปบอกเขาว่าอะไรว่าเราท้องอ่ะหรือมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรพี่ใช่เดินไปยังไงเดินไปบอกยังไง
ทำไงเอากินให้หมดก่อนอาจารย์เต็มปากขนาดนั้นตอนท้องไม่ได้บอกตอนท้องเอาที่ตรวจเนี่ยไปวางไว้ข้างเตียงเขาก็ตื่นมาเห็นก็ดีใจก็โทรมาร้องไห้กับเราก็แบบว่าเอ้ยลูกมาแล้วเขาเป็นพ่อแล้วลูกคลอดวันไหนอะไรยังไงเขาอยากมีลูกมากเขาอยากมีก็ถึงจังหวะกันพอดีอ่ะคือบอยกับเราเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่หนูเข้าก่อนบ่ายไม่คิดในหัวเลยว่าจะกินเขาแล้วช่วงนั้นอะช่วงที่หนูมีปัญหาความรักเนี่ย มันจะมีช่วงที่หนูแบบกลับไปกลับมาคือเขาเมื่อง้อแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปเจ็บอีกแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแย่จังเลยเขาว่าเป็นคนแรกที่เราส่งไปในไลน์กลุ่มว่าอยากออกจากสถานที่ตรงเนี้ยมีใครก็ได้มารับที่ขับรถไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนแรกที่มารับเราไปอยู่คอนโดเขารวมหมอรวมหางเหรอแต่เขาให้เราไปอยู่คอนโดเขาแต่เขาว่าออกไปอยู่ข้างนอกมาแล้วทำไมจะไม่บอกเขาเราก็อยู่ด้วยกันก็ได้ก็มีช่วงวันหลังๆนี่แหละอาจารย์ที่แบบว่าอยู่ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็มาอยู่ด้วยกันนี่แหละหายเศร้าละไม่เป็นไรละแล้วตอนนั้นที่เริ่มรู้สึกว่าหุยเขาก็ดูแลเราดีแล้วเขาก็เหมือนมีใจกับเรานะวุ้ยเอ้ยเขาชอบเราเปล่าวะเขารักเราเปล่าวะไม่มันไม่แสดงออกเลยมันไม่สื่อสารอะไรให้เห็นเลยอะเราทำยังไงรวบหัวเราก็เลยปั้มเขาเนี่ยคือแหมผู้หญิงจริงหงุดหงิดอาจารย์ไม่จับมือก็ไม่จับจริงเหรอไม่ทำอะไรเลยเราก็เลยตอนผู้จัดการเขาไม่ขัดขืนเลยเหรอเนี่ยเราก็ไม่ต่างกันเราก็ไม่ต่างกันไม่ได้ปฏิเสธอะไรอ่ะมันก็ห่อหมกไปเลยใช่ไหมก็ตายแล้วเริ่มจากเออก็เริ่มจากจับมือเอาไม่ได้เป็นปฏิเสธเอ้าเอ้าผู้ใหญ่อย่างนี้ไงสรุปคำถามที่ถามว่าจ้องจะฮุบสมบัติไหมเมื่อรวบหัวรวบหางเขาแล้วเราก็จ้องจะฮุบสมบัติอาเป็ดอยู่ค่ะแน่นอนค่ะใช้ได้ค่ะนาราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยแอบคบกับคนในวงการไหมคะเคยใช่คนที่เคยออกรายการเราไม่ชื่อแท็กพลันยูไม่ใช่ก Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดชาปลากระพงทอดกรอบเริ่มจากเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำปลากระพงลงคลุกกับแป้งให้ทั่วสลัดแป้งออกเล็กน้อยนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ใส่กระชายซอยเป็นเส้นชอบพริกไทยสดใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบและใบกะเพราผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดชาราดบนตัวปลากระพงทอดกรอบโรยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดย Walls ผงกะหรี่ตราปืนไขว้ขั้นแรกหมักเนื้ออกไก่เลาะหนังกับ Walls ผงกะหรี่ตราปืนไขว้พริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำคนผสมให้เข้ากันนำเนื้ออกไก่ที่หมักไว้ลงชุบแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้โดยทอดใช้ไฟปานกลางจนอกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มละลายบนขนมปังเบอร์เกอร์ให้ทั่วจากนั้นนำไปจี่จนได้สีสวยตามชอบกวางฟิเลไอซ์เบิร์กมะเขือเทศหั่นแว่นหอมหัวใหญ่สีแดงลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ที่เตรียมไว้วางอกไก่ทอดและเชดได้ชีสชนิดแผ่นปิดด้วยขนมปังเบอร์เกอร์อีกชิ้นเสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายทอดน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอลส์ผงกะหรี่ตราปืนไขว้ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีสนับสนุนโดยโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง
มาถึงขนาดเนี้ยเราขอเล่นเกมในเรื่องความจับเพชรกันหน่อยลองดูใช้นิ้วอะไรอ่ะนิ้วไหนก็ได้หัวแม่โป้งเท้าไหมลองดูอุ๊ยตายแล้วมันจะถอดถุงเท้าลำบากอ่ะพี่ชมพู่อันนี้วางนิ้ววางทราบมาว่าเธอเคยแอบมีสัมพันธ์ลับๆกับคิงก่อนบ่ายจริงหรือเปล่าคิงก่อนบ่ายเหรอฮะดิฉันไม่เคยมีแอบมีสัมพันธ์ลับๆแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเขาแอบชอบดิฉันค่ะเฮ้ยพูดความจริงว่ะเฮ้ยพูดจริงว้าวคือมีอยู่ช่วงนึงหนูว่าเล่นละครเวทีร่วมกันแล้วเราสองคนอ่ะต้องเล่นเป็นต้องเล่นหูแหลลิ้นกระดกเลยต้องเล่นเป็นคู่รักกันเขาต้องชอบเรามากแต่ว่าตอนแรกคิงกับเราอ่ะเขาเกรงใจด้วยความที่ไม่กล้าแตะมือไม่กล้ากอดไม่กล้าแบบเราก็เลยบอกเขาว่าเอางี้ในช่วงการเล่นละครเวทีอ่ะอนุญาตให้หลงรักเต็มที่เลยหลงรักเราให้เต็มที่มองตาหลงรักแล้วก็เลยกอดเขาแล้วบอกว่ารักให้เต็มที่ในช่วงนี้นะพอกอดเขาแตะเขาพูดกับเขาเท่านั้นแหละมองตาเท่านั้นแหละหลังจากนั้นคิงเปลี่ยนไปบอกเขาเป็นอะไรไม่รู้พอเหมือนโดนมนแล้วแบบว่ารักผู้หญิงคนนี้จังเลยกลายเป็นหลงในช่วงนั้นเก็บไปฝงไปฝันอะไรของมันก็ไม่รู้จะแต่งงานเลยกันเลยทีเดียวตอนนั้นยังไม่อุ้ยไป แต่พอเราจบละครเวทีปุ๊บเราหักไงแต่มันไม่จบนะสังคมเขาก็รับรู้ว่าเธอสองคนยังไม่จบใครกับคิงเหรอเออไม่เธอก็ชมพู่ก่อนบ่ายคิงก็ก่อนบ่ายก็ไม่ใช่ผัวเมียกันนามสกุลเดียวกันได้ยังไงก่อนบ่ายเออจบไหมแอบคบกับคนในวงการไหมคะเออตอบเคยวุ้ยวุ้ยวุ้ยคือเรื่องอ้าวต่อเลยใช่คนที่เคยออกรายการเราไหมชื่อแท็กพลันยูไม่ได้ก็จงบอกรายละเอียด10คะแนนก็ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงก็ต้องไปถามแท็กแต่ตอนเขาแต่งงานฉันก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้ว่าเขาเออโกรธเหรอไม่โกรธอีแอปนี้น่ากลัวมากเลยไปเอาแอปนี้มาจากไหนอ่ะเอาแอปสนุกครับสนุกสนุกอย่างนี้ประเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำเพิ่มเครื่องดื่มหรืออาจจะมีขนมนะค่ะแล้วเดี๋ยวอยากจะคุยกับผู้นิดนึงได้เสียจานผู้เป็นแม่ทำไมสวยแบบนี้แล้วอยากดูว่าเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้เป็นคุณแม่สวยแบบอมตะนิรันดร์การทำยังไงติดตามช่วงหน้านะครับค่ะโทษนะผู้ฉันก็รู้ว่ากว่าจะทำให้ตัวเองสวยได้มันไม่ใช่พูดกันปุ๊บแล้วก็สวยในวันเดียวถูกต้องมันใช้เวลานานมากนะกว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงแล้วหน้าตัวเองดีขึ้นบางคนเป็นปียังไม่สวยเลยอ่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูแจ็คเก็ตโปเตโต้มาฝากค่ะนำอลูมิเนียมฟอยล์มาห่อมันฝรั่งต้มสุกจากนั้นตัดส่วนบนของมันออกคว้านเอาเนื้อมันฝรั่งออกใส่ลงในภาชนะบดจนละเอียดเตรียมไว้จากนั้นใส่มายองเนสรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลลงในมันฝรั่งบดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นใส่แฮมหั่นฝอยและเบคอนหั่นฝอยคนผสมให้เข้ากันเทมายองเนสรสชีสรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยค่ะลงในถุงบีบเตรียมไว้นำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในเปลือกมันฝรั่งที่เตรียมไว้หยอดหน้าด้วยมายองเนสชีสนำเข้าอบที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 5-10 นาทีจัดแจ็คเก็ตโปเตโต้ใส่ในภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับไก่ทอดและผักสดตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแจ็คเก็ตโปเตโต้รับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหมูทอดทั่วไปมีค่าโซเดียมที่เกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เรามีเมนูหมูทอดเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะอย่างเมนูหมูทอดชาววังรสเค็มหมักสันคอหมูกับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแป้งข้าวโพดและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณ30นาทีเตรียมไว้นำหมูที่หมักไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหมูสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้
ใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่หมูทอดที่เตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดหมูทอดชาววังรสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,370 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,780 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 25% เลยค่ะชมพู่จ้าก่อนหน้าที่เธอจะท้องอ่ะเพราะพวกเราไม่เคยรู้อยู่ปุ๊บโอ๊ยแต่ชมพู่ท้องก่อนหน้านี้ฉันก็เห็นเธอรู้สึกว่าเธอพัฒนามากหน้าเธอสวยขึ้นสวยขึ้นความสวยของเธอเพิ่มขึ้นมาตลอดเลยมันคืออะไรขอบคุณมากๆเลยค่ะจะบอกว่าเวลาใครถามอะไรพวกนี้นะหนูมีความเชื่ออย่างนึงว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนนะสามารถพัฒนาตัวเองแล้วดูดีขึ้นได้ทุกคนแค่เจอสิ่งที่ถูกกับตัวเองเขาเรียกว่าใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแต่อย่างชมพู่มีแรงบันดาลใจอย่างนึงพอเข้ามาในวงการอ่ะเป็นคนพื้นฐานไม่ได้แบบดีเหมือนคนอื่นเขาแต่เวลาไปเจอคนสวยๆหล่อๆก็รู้สึกเฮ้ยเขาดูแลตัวยังไงอ่ะเข้าวงการใหม่ๆเธอหน้าตาไม่สวย18 19เด็กบ้านนอกเลยโทษนะพูดฉันก็รู้ว่ากว่าจะทำให้ตัวเองสวยได้มันไม่ใช่พูดกันปุ๊บแล้วก็สวยในวันเดียวถูกต้องมันใช้เวลานานมากนะกว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงแล้วหน้าตัวเองดีขึ้นบางคนเป็นปีไม่สวยเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหนึ่งสองชั่วโมงที่หนักขึ้นเนี่ยก็คือเริ่มหน้าสดอะค่ะเวลาล้างหน้าเสร็จปุ๊บมาส่องกระจกตัวเองอะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรอยเยอะมากตอนนั้นตรงโหนกแก้มหนูตรงเนี้ยเป็นแบบเห็นชัดเลยว่าเป็นปื้นนะคะเป็นปื้นมาอย่างงี้ใช่เราก็พยายามดูแลนะแต่มันก็ไม่หายแล้วมันก็เป็นหนักขึ้นกับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอกันเลยที่ใบหน้าของตัวเองทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงล่ะช่วงนั้นวิธีที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการปกปิดนั่นคือการใช้รองพื้นใช้คอนซีลเลอร์ให้ช่างแต่งหน้าช่วยแต่ช่างแต่งหน้าหลังๆก็เริ่มบอกว่าช่วยไม่ค่อยไหวแล้วนะผู้ต้องไปหาหมอแล้วนะผู้ต้องดูแลตัวเองนะเพราะเป็นดาราแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงอะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้คือในกล้องอะแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้ใช่ไหมแต่ถ้าชีวิตจริงมีคนทักอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกจนแบบว่าไปห้างนึงไปซื้อของแล้วมีคนทักหนูอันนี้เรื่องจริงเลยนะเขาบอกคุณชมพู่ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแหมในทีวีดูดีกว่าตัวจริงอีกนะคะว้ายจริงอุ้ยตายเฮ้ยตอนนั้นมาเริ่มรู้สึกตัวเองว่าใจปิ๋วมากเลยนะหน้าสดออกจากบ้านไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องใส่หมวกใส่แว่นแล้วใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฟังชมพู่นะเพราะว่าเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นต่อให้เป็นจุดเล็กๆก็ตามนะวันนึงมันจะลามเป็นปัญหาใหญ่โตแต่ว่าคุณสามารถปกป้องแล้วก็ป้องกันได้หลายคนยังรู้สึกว่าอยากปรึกษาว่ามีปัญหาแบบนี้มันคือลักษณะแบบไหนใช้ยังไงดีอันนี้โทรไปปรึกษาได้โทรไปสอบถามก็ได้021263030ค่ะ021263030คือตอนนั้นพอเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเยอะอย่างเงี้ยไปเจอตัวนี้นี่คือทามเมสลิปปิ้งมาร์คเป็นตัวมาร์คโบกแล้วนอนเลยค่ะคือม้าปกติหลายคนจะกลัวใช่ป่าวว่าเวลาม้ามันจะเป็นสีเขียวสีขาวสีดำอะไรอย่างเงี้ยฉันละลอกออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันน่ากลัวบางทีทาสามีตื่นมาเห็นนะตกใจนะแต่เนี้ยคือเป็นม้าใสค่ะเป็นม้าล่องหนแบบนี้ใสๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เข้มข้นมากๆเคล็ดลับของชมพู่ใช้ยังไงรู้ไหมทำให้สลิปปิ้งมาร์กเนี่ยคือเอาแช่ไว้ในตู้เย็นให้เขาเย็นฉ่ำๆไว้เวลาเราออกไปทำงานเจอแดดอย่างวันนี้อมความร้อนเอาไว้กลับไปล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็โบกเสร็จจะได้รู้สึกว่าเขาช่วยคลายความร้อนในผิวเสร็จแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือจะย้ำอีกทีนึงเหมือนทาทั่วไปหน้าแล้วใช่ไหมแล้วก็ลำคอแล้วตรงไหนที่หนูเป็นเมื่อก่อนหนูก็จะย้ำตรงเนี้ยแปะย้ำอีกหนึ่งรอบตรงไหนที่ไม่สม่ำเสมอย้ำอีกหนึ่งรอบให้เขาเข้าไปทำงานได้มากขึ้นแล้วก็ตรงจุดตัวนี้นะคะทำไมถึงทำให้ตัวฝ้าตัวสีผิวเนี่ยมันดีขึ้นเขามีส่วนผสมอะควาไทย 5,000 ค่ะอะควาไทย 5,000 เนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวฉ่ำน้ำใครที่หน้าแห้งๆนะรูขุมขนกว้างนะหน้าโสมๆนะตัวเนี้ยโบกเข้าไปตื่นมาจะรู้สึกเลยว่าหน้าอิ่มน้ำหน้าชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นและอีกตัวนึงนะคะจะเป็นนวัตกรรมที่มีเฉพาะในทรามเบ้เท่านั้นนะคะมีตัว X50 เพียวไว้แล้วก็เป็นนวัตกรรมคอสเมติกโดรนเนี่ยก็คือเราเคยเห็นกล้องใช่ไหมที่เวลาบังคับไปบินมาอยากถ่ายตรงไหนบินไปตรงนั้นแต่ตัวเนี้ยใช้นวัตกรรมแบบนั้นเหมือนกันก็คือเขาเข้าไปจับตรงจุดตรงไหนที่มันสีผิวไม่สม่ำเสมอตรงไหนที่เป็นฝ้าตรงไหนที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเอาตัวเนี้ยบวกไปก็จะช่วยในเรื่องของการจับให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นมันจะได้แบบโอ้ยนี่แหละแล้วเธอต้องจับทั้งตัวเลยไหมเนี่ยจะบอกว่าอย่า
ากให้รู้สึกว่าเปิดใจแล้วก็ลองใช้ทาเมสลิปปิ้งมาร์กตัวนี้ดูอันนี้ชมพู่ใช้เองจริงๆใช้หมดไปหลายกระปุกแล้วด้วยพูดใช้มานานเท่าไหร่แล้วครับเป็นปีไหมเนี่ยหน้าพูดถึงได้แบบไม่ถึงลองใช้เสร็จช่วงแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แพ้เฮ้ยมันไม่มีสารอันตรายแต่พอใช้ไปเรื่อยๆดูเอาเองคือจะมีคนทักเรื่อยๆว่าตั้งแต่เริ่มใช้ทาเมสเนี่ยไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นทำไมออร่าจับนี่ขอโทษนะคะปกติแล้วผู้หญิงท้องบางคนอะยิ่งรู้ว่าลูกเป็นผู้ชายนะฮอร์โมนมันเปลี่ยนตรงนี้ก็ดำตรงนู้นก็ดำหมองคล้ำไปหมดหน้าดูไม่สดใสแต่นี่ดูแบบปกติที่สวยขอบคุณมากมีแต่คนชมว่าช่วงนี้โอ๊ยทำไมยิ่งท้องยิ่งสวยทำไมยิ่งอยู่ในวงการยิ่งดูดีขึ้นคือก็เลยเชื่อคำนี้นี่แหละที่ชมพู่บอกว่าคนเราเนี่ยสามารถดูดีขึ้นได้ถ้าเลือกสิ่งที่ตรงจุดเท่านั้นเองแล้วโดยเฉพาะทาเมสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยชมพู่ว่าเป็นสิ่งที่ตรงจุดกับปัญหาผิวของคนไทยโดยเฉพาะคุณแม่บ้านที่มีปัญหาอยู่นะคะปกติ1กระปุกเนี่ย 3,850 บาทวันนี้ให้เหลือเพียง 2,990 บาทไม่พอนะหลักพันที่ลดให้ไม่พอ20สายแรกวันนี้นะคะซื้อ1แถม2ไปเลยคือวันนี้ให้3กระปุกในราคา 2,990 ในเบอร์021263030ค่ะ021263030 3กระปุกในราคา 2,990 ในขนาดเท่ากันด้วยนะแบบนี้นะ3กระปุก 2,990 บาทจากปกติถ้าคุณซื้อนะ 11,550 แต่วันนี้เหลือแค่ 2,990 ให้พิเศษ20สายซื้อ1นะแถมอีก2เลยเหรอใช่3กระปุกพูดด้วยตัวเองว่าใช้อ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เองจริงแล้วมันมีผลอะไรเราจะไม่กล้าบอกอย่างนี้หรอกเพราะถ้าคนที่ซื้อตามเราไปใช้แล้วไปเจอเราตามท้องตลาดมาจะบอกอุ๊ยตายแล้วใช้แล้วไม่ดีอันนี้เราอายมั้ยแต่ไม่ได้มีแต่ทุกวันนี้พอเดินไปไหนมีทุกคนบอกว่าพี่ซื้อมาแล้วนะทําเองพี่ซื้อเพราะชมพู่เลยนะเนี่ยแล้วก็ยังใช้อยู่โอเคมากขอบคุณมากที่แนะนำสิ่งดีๆอย่างที่บอกว่าอะไรที่เหมาะกับสภาพผิวคนไทยแล้วก็คนที่เป็นปัญหาใช้อะไรที่ตรงจุดดีกว่าอย่าไปใช้ซุ่ม4ซุ่ม5แต่วันนี้นะเราเห็นชมพู่มามีความสุขเราก็ดีใจแล้วก็ขอให้คลอดเสร็จแล้วก็ทั้งคุณแม่คุณลูกก็สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงเร็วๆนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาให้ความสุขจะพักนานไหมคลอดแล้วอะไม่ได้พักที่ท้องก็ยังไม่ได้พักเลยจ้ะใช่ฉันก็อย่างนั้นงกแป้งงกอย่างเงี้ยนะคะคลอดง่ายคลอดง่ายทำไงทำงานตลอดนะคะโอเคชมพู่วันนี้อยากให้ชมพู่เซ็นชื่อลงในจานเพราะเราได้กินข้าวด้วยกันตายน่ารักอ่ะตายแล้วจานนี้มีลายเซ็นชมพู่ก่อนบ่าอุ๊ยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะชมพู่ก่อนบ่าค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการนะครับเอ๊ะรายการอะไรอ่ะเต็มปากเต็มคำโอ๊ยติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ทุกวันศุกร์ 4:30 ทางเว็บไซต์ช่อง 23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับใช่เปล่าใช่รายการนี้ใช่ค่ะรายการนี้ค่ะเต็มปากเต็มคำค่ะค่ะเต็มปากเต็มคำถ้าเกิดว่าเขาขัดขืนหนูจะบอกว่าขอโทษเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าใจเราไม่ได้มันเหมือนในหนังตลกเลยพี่ที่ผู้ชายไปนั่งร้องไห้อีกตบไหล่อ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรารับผิดชอบเองอ่ะเอาเขาไว้ทำอะไรเอาไปใช้เทคนิคบ้านนอกได้ไหมเฮ้ยไม่ออกไม่ออกมาจ้ะ